มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเขาเอาไปทำอะไรกันขายได้วันละเป็นแสนหนุ่มเผยหลังได้ทำอาชีพนี้รายได้หลักแสนต่อวันหาจากธรรมชาติเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ไม่เคยเจอแล้วก็ไม่มีใครเคยพบเห็นนะคะหลังได้มีผู้ใช้ YouTube ท่านหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอโดยจากคลิปวิดีโอจะเห็นได้ว่าหนุ่มได้เลี้ยงสิ่งที่มีชีวิตที่ใช้ชื่อว่านอนริบบิ้นหรือว่าเพียงทรายโดยได้เปิดเผยว่าจับมาจากธรรมชาติในเวลากลางคืนและขายได้กิโลกรัมละ 1,200 บาทบางวันขายได้วันละ100โลโดยหนุ่มได้บอกว่าเขานำหนอนริบบิ้นไปทำน้ำมันและนำไปใช้ตกปลาส่วนเพียงทรายนั้นจะนำไปรับประทานได้และเอาไปให้แม่พันธุ์กุ้งกินโดยผู้โพสต์นะคะระบุข้อความว่าอึ้งโลละ 1,200 เขาเอาไปทำอะไรกันเออสดชื่นสร้างอาชีพก่อนที่จะได้ทำอาชีพนี้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญเพราะว่าพบตามคลองธรรมชาติแล้วก็ได้นำเอามาตกปลาแล้วปลาก็ดันกินดีด้วยหนุ่มจึงได้นำเอามาสร้างเป็นอาชีพค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ